ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชย์ไม่มีวันใดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงหยุดพักหยุดคิดเรื่องของประชาชนของพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเสด็จลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารซึ่งล้วนแต่เป็นเส้นทางเสด็จที่ยากลำบากทั้งนี้เพื่อศึกษาภูมิประเทศและความเป็นอยู่พัฒนาให้ราษฎรกินดีอยู่ดีมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างพอเพียงจนก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน 4,536 โครงการหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทานและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศพระองค์จึงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำมากกว่าโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทอื่นทรงให้ความสำคัญในลักษณะน้ำคือชีวิตดังพระราชดำรัสณพระตำหนักจิตรดารโหฐานเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2529ความตอนหนึ่งว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอาจแบ่งออกได้เป็น5ประเภทใหญ่ๆคือน้ำเพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการรักษาต้นน้ำลำธารน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มและการบรรเทาอุทกภัยซึ่งหลายๆโครงการล้วนมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการและการดำเนินกิจการการประปานครหลวงทั้งสิ้นเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างเขื่อนภูมิพลที่ปัจจุบันเป็นแหล่งน้ำหลักแห่งสำคัญที่การประปานครหลวงนำมาเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นแหล่งน้ำสำคัญเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกของประชาชนในลุ่มน้ำภาคกลางตอนล่างเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองของการประปานครหลวงรวมถึงเป็นแหล่งชะลอน้ำลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ยังมีโครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและล่าสุดคือการก่อสร้างประตูน้ำคลองลัดโพที่ช่วยลดผลกระทบทั้งอุทกภัยและปัญหาน้ำทะเลหนุนซึ่งทุกโครงการที่กล่าวมาล้วนมีส่วนช่วยให้การประปานครหลวงรอดพ้นจากภัยพิบัติมานับครั้งไม่ถ้วนพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่มีต่อการประปานครหลวงเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ปีพุทธศักราช2538พระองค์ท่านทรงห่วงใยความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเกรงว่าจะไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้เนื่องจากออกซิเจนในน้ำต่ำมากจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยท่านองคมนตรีกำธนสินทวานนท์นำเครื่องกลเติมอากาศหรือกังหันน้ำชัยพัฒนามามอบให้การประปานครหลวงนำไปติดตั้งในคลองประปาและใช้งานทันทีเพื่อปรับคุณภาพน้ำดิบให้ดีขึ้นสามารถผลิตและให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้ดังเดิมยังความซาบซึ้งใจต่อคณะผู้บริหารและพนักงานอย่างหาที่สุดมิได้ตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันหลากหลายโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เองเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนชาวไทยซึ่งพระองค์เคยมีรับสั่งกับข้าราชบริพารว่างานของพระองค์ยังไม่จบต้องทำต่อเนื่องไปคนที่จะดำเนินต่อไป
คือข้าราชการในอนาคตด้วยไม่ใช่หยุดเพียงแค่ตรงนี้ยังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพราะการพัฒนาจะยั่งยืนไปตลอดการมีชีวิตอยู่พอกับอัตภาพความพอเพียงอันนี้สำคัญหลักพระพุทธศาสนาสอนเสมอว่าเรามีเงินมีทองก็เอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำทิ้งไว้จะสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นการประปานครหลวงขอน้อมนำหลักปฏิบัติเพื่อร่วมสานต่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระองค์ทำรงไว้ซึ่งน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยให้ประชาชนเข้าถึงอย่างพอเพียงและทั่วถึงปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารพนักงานและผู้ปฏิบัติงานการประปานครหลวงจะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังนำหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและรู้รักสามัคคีมายึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ตลอดไป